ใครกันบ้างบล็อกเกอร์สาวเอิร์กยกมือนี่น้องเอิร์กนะครับบล็อกเกอร์สาวท็อฟฟี่ยกมือโอ้โหอะคุยกันนิดนึงนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยบางคนอาจหลายๆท่านที่บอกบล็อกเกอร์คืออะไรหรอท็อฟฟี่ก่อนคือในอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนกับการเขียนไดอารี่ที่ลงเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาได้เหมือนไดอารี่ออนไลน์อะค่ะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าบล็อกทีนี้คนเขียนบล็อกก็คือบล็อกเติม PR เข้าไปเป็นคำนามบล็อกเกอร์เรียกท็อฟฟี่เขียนอะไรในบล็อกเกอร์บ้างอย่างเช่นก็จริงๆในบล็อกก็เป็นไลฟ์สไตล์บล็อกอะค่ะทั้งมีกินเที่ยวแต่ว่าด้วยความที่เราสนใจเรื่องบิวตี้มันก็เลยหนักมาเรื่องนี้เยอะอ๋อเรื่องความงามเรื่องบิวตี้เนอะแล้วเอิร์กล่ะครับก็เหมือนกันค่ะก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันหลักๆเขียนอะไรแล้วตอนนี้แฟนเพจเป็นยังไงบ้างหลักๆเขียนอะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความงาม360องศาแบบมีแบบทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเทคโนโลยีความงามแล้วก็เคล็ดลับความงามที่สามารถทำได้ในบ้านแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ VIP เล็กน้อยอะไรแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของจิตวิทยาบ้างแบบคือแบบเป็นคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจในการคือมาจากความคิดของเราไอเดียพวกเราเป็นความชอบความชอบด้วยไปค้นหาความรู้อะไรอย่างงี้รู้สึกการแต่งตัวเห็นไหมทั้งคู่นี้ไม่เคยแพ้กันเลยนะฮะหน้าเต็มชุดเต็มมากแล้วมาเป็นบล็อกเกอร์ได้ยังไงจริงๆคือยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าบล็อกเกอร์เท่าไหร่ว่าตอนแรกใช่ไหมใช่คือเราเห็นว่าเมื่อก่อนนะคะเว็บเมื่อประมาณ4ปีก่อนจะมีเว็บดังชื่อนึงถ้าเกิดทุกคนรู้จักน่าจะทราบนะคะ jiban.comแล้วก็เขาก็จะมีพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาก็มาทำบล็อกกันเห็นรุ่นพี่เขาแบบเฮ้ยเขาทำรีวิวเขาซื้อเครื่องสำอางมาแล้วเขาทำรีวิวได้สวยดีเราเลยรู้สึกว่าแบบเราก็มีเราก็ชอบเราลองดูบ้างดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าพอตอนหลังเราก็เริ่มมาทำเองเมื่อประมาณ2ปีกว่าลุยเต็มที่2ปีกว่าแล้วท็อปปี้ล่ะครับมาเป็นบล็อกเกอร์ได้ไงมาจากที่เดียวกันเลยค่ะมาจากจีบาร์ดคอมก็คือแล้วเรารู้จักกันมาก่อนไหมมีการแบบว่าชิ้นอะไรอย่างงี้มั้ยหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันมั้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วหมายถึงว่ารู้จักกันตอนจีบกันอ๋อก็เห็นเขาหน้าตาดีก็ไปคุยกับเขาก่อนไปคุยเขาก่อนก็คุยก่อนไม่ใช่เหรอเราคุยก่อนแล้วเห็นเขาน่ารักเราเลยแอดไปตกลงยังไงครับคู่นี้เป็นเพื่อนกันค่ะจุดเริ่มต้นที่เป็นเพื่อนกันจุดเริ่มต้นที่เป็นเพื่อนกันถึงชะตากันก็เลยเป็นบล็อกเกอร์ด้วยกันอย่างนี้เนาะแฟนเพจตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แฟนเพจที่ตอนนี้มี25กว่า25,000โอ้โหเยอะกว่าศิลปินคนนะจ๊ะแล้วพี่น้องล่ะฮะก็2,300เท่ากันใกล้ๆกันเนาะโอ้โหเป็นความภูมิใจเนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆคนนี่อยากจะสวยอินเทรนด์ดูดีเนี่ยเรา2คนมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแนะนำนะพี่น้องเลยได้พี่ก่อนจริงๆอ่ะเรื่องความสวยภายนอกค่ะมันเป็นสิ่งที่เราตัดเติมขึ้นมาได้ด้วยความที่เราก็ต้องมองเชนก่อนว่าเราเหมาะกับสิ่งไหนก็เหมาะไปยังไงแล้วก็ให้มาเสริมแต่จริงๆที่สำคัญที่สุดคือภายในค่ะการกินการออกกำลังกายหรือว่าเรียกอะไรจิตใจอะค่ะอารมณ์แต่ละวันถ้าเราทำให้มันดีมันก็จะออกภายนอกค่ะแล้วก็ส่วนที่เสริมภายนอกมันก็เป็นแค่นิดหน่อยเองที่ทำให้เราดูดีขึ้นมาและที่สำคัญคือความคิดแล้วก็ทัศนคติอะค่ะมันทำให้เราดูสวยขึ้นได้โดยที่เราต้องพยายามมากนะครับอ่ะสุดเอิร์ฟป้าก็จะทายการในเรื่องของเราต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนเรื่องของการภูมิใจในตัวเองเราต้องภูมิใจว่าเราแบบคือเราครบแล้ว32ประการแล้วก็แบบรู้สึกดีกับมันแล้วเราค่อยๆพัฒนามันขึ้นไปแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มไปแต่งหน้าหรือว่าเสริมเติมแต่งอะไรอยากให้ดูแลร่างกายสุขภาพให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าวันนึงเกิดแบบเราเกิดสุขภาพแย่เราจะไม่มีเข้าโรงพยาบาลก็ความสวยก็ไม่ทันอยากให้ดูเรื่องสุขภาพก่อนแล้วก็เรื่องว่าผิวพรรณของคุณเป็นแบบไหนก็ให้เลือกดูแลตามสภาพผิวมันจะดีที่สุดคือไม่ต้องตามใครจริงๆเราของแพงก็ไม่ใช้ถูกหน้าของทุกคนใช่นะฮะนี่คือเคล็ดลับความงามนะฮะคือดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะแล้วถ้ามีตัวช่วยก็ยิ่งจะดีมากๆมันก็ยิ่งช่วยให้เราดูแลเรียกว่างามมากขึ้นทั้งกายและใจนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณบล็อกเกอร์ทั้ง2ท่านด้วยนะฮะทั้งท็อปปี้แล้วก็เอิร์กด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเคล็ดลับความงามนะฮะอีก1คู่ของเรานะฮะ